สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้พบกับพิญญาจ้ะบ่ได้อยู่ในป่าเด้อมื้อนี้อยู่ในสวนจ้ะแต่ว่าบ่แม่นสวนเจ้าของนะคะวันนี้มาเก็บมะยมค่ะมะยมฝรั่งเนาะภาษาฟินแลนด์ชื่อว่าชื่อหยังโอ้ปีนึงเก็บทีนึงค่ะก็เลยจําบ่ได้พี่น้องหน้าตาพิญญาสิสดๆจักหน่อยจ้ะเพราะว่ากล่องสดจ้ะบ่ได้ทาลิปสติกพร้อมค่ะพี่น้องวันนี้โอ้ตายแล้วหนาสิดๆเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เจอกันนานนะคะกับช่องนี้นะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเราก็มีของกินเยอะแยะมากมายไก่กองเลยค่ะเดี๋ยวพี่ญาติสิพาทุกคนไปเก็บมะยมกันค่ะมะยมฝรั่งจ้ามันแสบขึ้นอย่างนี้ตัวพี่น้องไปมื้อนี้ก็มาเก็บในสวนของเพื่อนของสามีคือเก่าจ้ะที่ว่ามาเก็บทุกปีน่ะนะจ้ะแต่ว่าจะมีปีนึงที่ว่าพี่ญาติไปเก็บบ้านแม่ย่าเนาะแต่แม่ย่าเสียแล้วแล้วก็ขายบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยกลับมาเก็บหม่องเก่าเนี่ยจ้ะพี่น้องไปเฮาไปเก็บกันจ้ะพี่น้องเขาไปอยู่บ้านแต่ว่าโทษบอกเขาละจ้าว่าหนาพี่ญาติสีดเนาะพี่น้องเนาะอย่าโฟกัสที่ใบหนาด้วยพี่น้องพี่น้องพี่ญาติสิพาไปกินเบอร์พี่น้องหมากย่มฝรั่งปีนี่หน่วยขึ้นมะขามป่อมแถวว่ามันขึ้นหน่วยหน่อยพี่น้องอู้มันคือกระแดงคักๆเลยพี่น้องกระแดงจ้าพี่ญาติเบิ่งจังใดกับกระแดงจ้าเบิ่งปีนี่ลูกน้อยขนาดเลยอู้กระแดงค่ะมันโคตรสิว่ามันบ่ทันใหญ่ติบ่แม่นจ้านี่อู้กระแดงกับพี่น้องกระแดงกระแดงน้อยๆจะบ่ดกพร้อมเนาะพี่น้องเนาะดูนะทุกปีที่พี่ญาติเก็บทุกคนจะเห็นว่าดกมากเลยค่ะทุกคนสิเห็นว่าดกมากเลยเด้บ่ดกเลยจ้ะพี่น้องปีนี้ตายแล้วพี่น้องโอ้ยทุกคนพี่ญาติเสียไปต่ําจ้ะพี่น้องนี่คือมะยมฝรั่งนะคะคือมะขามป่อมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไม่ใช่ของป่าด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากกินคือปลูกกินเองเด้อพี่น้องเด้อภาษาฟินภาษาอังกฤษก็คือกรูเบอรี่นั่นแหละค่ะกรูเบอรี่นะคะภาษาฟินแลนด์พี่ญาติจําชื่อบ่ได้เดี๋ยวสิเขียนให้เบิ่งหน่อยจ้ะเขียนใดก็เอื้อนบ่ถือหรอกจ้ะขนาดพี่ญาติอยู่ฟินแลนด์ยังเอื้อนบ่เคยถือจักเทื่อภาษาฟินแลนด์มันยากเนาะโอ้หน่อยหน่อยค่ะโคตรเลยมีหนามนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะหมักนุ่มนี่มีหนามเบิ่งหน่วยเขาคือหมักขามป่อมจ้ะเนาะแต่ว่าข้างในบ่คือเด้อบ่มีเม็ดใหญ่ๆคือบั่นเฮาเด้เอาไปตําค่ะเสียบรสชาติคือบักนุ่มเลยจ้ะต้องระวังหนามนิดนึงนะคะขนาดพี่น้องโอ้ยขนาดน้ำลายแตกพี่เนี่ยเสียไปต่ำจ้ะจริงๆแล้วเขาจะกินลูกที่สุกนะขันมันสุกนี่มันสีหวานจ้ะว่าหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะทุกปีดกมากนะคะดกแล้วก็หน่วยใหญ่จ้ะอันนี้คือหน่วยหน่อยคักๆเด้อเนื้อหน่อยก็กินแบบน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตำใส่น้ำปลาตาพิ้นย่าเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตำใส่เอาไปตำใส่น้ำปลาตาพิ้นย่าเนาะพี่น้องโอ้เบิ่งพี่น้องปีนี้เบิ่งบ่ดกค่ะทุกปีคือดกมากนะคะทุกปีดกมากเลยนะมีใครเคยกินไหมคะแต่ว่าประเทศอื่นๆก็
จะมีขายในห้างเหมือนกันนะพิญญาเห็นค่ะแต่เขาเอาสุกไปขายนะคะอันที่ทุกคนกินก็คือมันสุกค่ะที่ว่าขายในห้างเนาะมันจะสุกค่ะแต่ว่าของที่ว่าพิญญาเก็บคือพิญญาเก็บน้อยดิบจ้ะพิญญามักเอาน้อยดิบไปตำเนาะจ้ะเนาะทุกคนค่ะเสียงแดดมันซองจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไปไหนนี่ค่ะเสียงแดดมันซองพี่น้องอุ้ยมีน้ำลูกนี้มันเลนเลนเลยเอออันนี้น้อยใหญ่อยู่พี่น้องอันนี้น้อยใหญ่อยู่ขนาดน้อยใหญ่อยู่เด้นี่อันนี้น้อยใหญ่อยู่ได้ล่ะพี่น้องเห็นป่ะอันนี้มืออันนี้ใหญ่อยู่นะอันนี้เป็นตาแซ่บจ้ะตกแล้วนี่หน่วยใหญ่จ้ะอันนี้แต่ว่าบ่ค่อยมีดอกส่วนใหญ่สิหน่วยน้อยๆจ้ะเห็นบ่พี่จะเอาไปตำจ้ะพี่น้องเอาไปตำนะตำคือบางย่มนี่ล่ะแซ่บจ้ะตำใส่น้ำปลาจ้ะเอาจักหน่อยก่อนเด้อมื้อนี้แสงแดดอยู่ที่24องศานะคะทุกคนร้อนนะคะร้อนหน้าดำหน้าแดงเลยจ้ะแสงแดด24องศาวายหาว่าไม่ร้อนเด้อคนไทยก็จะว่าเอ้ย24องศาก็สิว่าหนาวๆเย็นๆบ่แม่นเด้อจ้ะร้อนเด้อจ้ะอยู่ฟินแลนด์ร้อนจ้ะ24องศานี่ร้อนสำหรับพี่ย่าแล้วแต่ก็ดีกว่าหนาวจ้ะพี่น้องบ่เบื่ออากาศหนาวเนาะมันบ่ค่อยงามจ้ะปีนี้บ่ค่อยแซ่บดอกพี่ย่าว่าย่าสิชิมเบิ่งเด้ออืมเปรี้ยวพอแล้วทุกคนพี่ย่าเอาแค่นี้พอเนาะได้ประมาณเนี่ยจ้ะก็ได้ไปตำอยู่จ้ะได้แซ่บอยู่จ้ะร้อนแห้งพี่น้องพิญญาสิเป็นลมร้อนอีหลีจ้ะอากาศว้ายพี่น้องพ่อเรานี่ได้ซ้ำนี่กับพ่อจ้ะนี่แหละจ้ะก็คือมักย่มเนาะจ้ะเนาะผู้ใดที่ยังบ่ท่านเคยกินก็ลองชิมเบิ่งเด้อแซ่บจ้ะพี่น้องพิญญาจะกินให้ดูพิญญาห่อพี่เกียร์มาอยู่จ้ะห่อพี่เกียร์มาเราสิกินให้เบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวสิไปตำให้กินเบิ่งจ้ะก็รอคลิปหน้าเด้อแต่ว่าคลิปนี้ได้สิกินกับพี่เกียร์ให้เบิ่งนี่มักย่มมักย่มฝรั่งมักย่มฝรั่งจ้ะกรูเบอรี่นะคะเขาไปกินตอนสุกมันสิหวานจ้ะกรูเบอรี่ตอนสุกมันสิหวานแต่ว่าตอนดิบมันสิเปรี้ยวสมคือกันกับมะยมอ่ะมะยมบ้านเราเลยแล้วก็เวลาเฮาเอาไปตำเนี่ยว้ายแซ่บพี่น้องน้ำลายแตกเดี๋ยวพี่ย่าสิกินให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าแซ่บปานใดเนาะน้อยๆจ้ะปีนี้น้อยๆแล้วจ้ะน้อยบ่ใหญ่จ้ะน้อยน้อยๆนิดเดียวเนาะมานี่คือพริกเกลือของพี่ย่ามาสิชิมให้เบิ่งนี่คือพริกเกลือนะคะพริกเกลือพริกเกลือใส่ไปเลยพี่น้องพี่ย่าสิลองชิมให้เบิ่งเด้อพี่ย่าเอาช้อนมานําช้อนข้าวปลาพี่น้องเฮ้ยเดือดกระซ่องเนาะเว้ยขี้อะไรบ่ล่ะพี่น้องลองเบิ่งเด้ออืมปังกินมะย่มคักๆบ่มีเม็ดข้างในจ้ะ
บ่มีเม็ดคือมะขามป้อมเด้ออืมสมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะสิไปตำจ้ะตำใส่น้ำปลาตาพี่ย่านมาจ้ะเนาะอืมพ่อสำนี่ค่ะมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดแชร์กับปัญญาด้วยนะคะหมักย่อมฝรั่งหมักย่อมฝรั่งจ้ะอืมเปรี้ยวนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาตำจ้ะสิมาตำใส่น้ำปลาตาพิญญาจ้ะรับรองแสบนัวจ้ะเพราะว่าถ้าเฮาใส่เครื่องปรุงหลายๆมันสิแสบแต่มันสิจะเหมือนเราตำมะยมอ่ะแต่เรากินแบบนี้คือไอ้มันเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย